ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซิลนิวเวอร์กับผมมิเตอร์ซิลเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วผมก็จะมาแนะนำระบบต่างๆแล้วกันนะครับผมเผื่อเพื่อนๆเก็บไปแล้วตันไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จะเพิ่มพลังอย่างไรนะครับผมอันดับแรกฮะกดตรงเสริมเลยครับเนี่ยวิธีการเพิ่มพลังนะฮะก็เนมิทฮะก็คือการอัพดาวเลเวลของสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะฮะแต่ในที่นี้ต้องใช้ฟันเฟืองด้วยนะอันนี้จะดรอปได้ตามด่านนะครับเดี๋ยวผมกดเพิ่มไปเลยแล้วกันนะครับเห็นไหมพลังขึ้นมาอีก300กว่าแล้วนะครับผมตัวอื่นอัพได้ไหมอัพได้แต่ผมแนะนำให้อัพแค่ตัวหลักก็พอนะครับตัวที่จะใช้เนาะแล้วก็อัปเกรดนะครับก็คือเพิ่มเลเวลของสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะครับผมแต่ในที่นี้ฮะเราต้องใช้ประดับนะฮะประดับนี้หาได้จากไหนให้หาได้จากตามด่านนะครับก็จะเพิ่มสเตตัสด้วยนะฮะตัวพวกนี้ช่วยเราสู้นะครับผมบวกไปอีก200ฮะแล้วก็อันนี้ฮะก็อย่างที่บอกไปตะกี้บวกไปแล้วนะครับอันนี้คือสืบทอดนะครับเราสามารถโอนค่าสเตตัสของโปเกมอนของเราไม่ใช่มอนเตอร์ของเราหรือคู่หัวของเรานะสัตว์เลี้ยงนะครับไปให้อีกตัวนึงได้เลยถ้าเรามีระดับเอ็ดแล้วนะครับผมโอเคไปต่อฮะได้รับสัตว์เลี้ยงอันนี้ปล่อยผ่านก็ได้นะครับอัปเกรดสัตว์เลี้ยงเราไปพูดถึงไปแล้วผลิตอุปกรณ์หรือการตีบวกนั่นเองนะครับเพื่อนๆอย่าลืมเลยฮะตรงนี้นะครับถ้าไม่ตีบวกเนี่ยพลังเราก็จะไม่ค่อยเพิ่มนะครับแล้วก็เราจะตีมอนเตอร์ไม่ตายนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีล้างออฟด้วยนะครับแต่ต้องใช้หนังสือล้างออฟนะครับผมแนะนำให้เก็บหนังสือไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้าไปล้างสีทองเนี่ยมันคุ้มแต่ล้างสีม่วงเนี่ยมันมีสีม่วงอีกขั้นนึงนะฮะมันจะคุ้มกว่านะครับผมได้รับอุปกรณ์อันนี้ก็คือการผ่านด่านเราจะได้ชิปบางด่านนะมันจะมีชิปมาฮะแล้วก็เมื่อเราทำค่าความสำเร็จนะฮะตามด่านครบนะฮะดาวครบนั่นเองนะครับผมเราก็จะได้รับเพชรนะฮะแล้วก็ได้รับกล่องพวกนี้เอามาเปิดนั่นเองนะครับผมก็พยายามผ่านให้ดาวครบนะครับผมแล้วก็ energy ดูตรงนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆหาเอ๊ะเกมนี้ไม่มี energy หรอหรือพลังงานนั่นเองนะฮะมีนะครับแต่ดูตรงนี้นะครับผมโอเคไปต่อฮะอัพสมบัตินะฮะก็ได้รับสมบัติหรือผ่านด่านผ่านดันนั่นเองนะครับเดี๋ยวในที่นี้เราจะไปลองดัน35แล้วกันดัน40เดี๋ยวตายนะฮะโอเคจะกดเข้าห้องเขาเลยก็ได้นะฮะหรือเราจะไปสร้างห้องเองก็ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวรอเขากดฮะยิ่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่คนเล่นเยอะลงดันง่ายนะฮะโอเคตามนี้เหมือนเขาจะไม่ได้กดป่าออกก็ได้ออกก็ได้ไม่กดสักทีเราออกก็ได้ไปครับได้รับสมบัติกระดาน35ก็พอนะครับผมเข้าอย่างรวดเร็วนะฮะจะเชิญเพื่อนก็ได้นะครับพอคนเต็มแล้วฮะให้กดเข้าได้เลยนะฮะวันหนึ่งลงได้2รอบนะก็สามารถรีบลงได้เลยนะครับผมไป let's go ต่อดันต่อดันนะฮะปึ๊บลงดันนะสามารถออโต้ได้เลยนะครับก็จะเปิดออโต้โอ้โหวอร์เรียร์ฮะซอสแมนตีโคตรแรงไปดีเดียวเป็นแสนเลยดาเมจพุ่งกับเราอีกขนาดพลังน้อยกว่านะฮะโคตรโหดแล้วก็ระบบ AI นะฮะจะไม่กดอันติให้เรานะครับเราต้องกดเองนะครับผมคือบอสหลังๆ 4-5 ขึ้นไปเนี่ยผมว่ายังไงก็เราก็ต้องหลบสกิลนะฮะเห็นไหมมันจะมีวงสกิลอยู่นะครับถ้าไม่หลบเนี่ยเราโดนทีครึ่งหลอดหรือเกือบมิดหลอดโดนต่อยทีก็ตายแล้วนะฮะแนะนำฮะสำหรับร้านหลังๆนะให้กดเล่นเองนะครับก็เปิดออโต้ไปหลบสกิลบอสเอาแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ปล่อยไป สบายๆนะฮะเรายังอยู่ในช่วงโซนแถวๆแรกๆอยู่ฮะเปิดออโต้ไปก็เดี๋ยวเขาก็จะวิ่งไปเองนะครับก็ช่วยประหยัดเวลาเพื่อนๆอ่ะเหมือนเอาเวลาไปแค่ตีบอสอ่ะก็พอแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บหัวทะไปต่อฮะแล้วก็มีเรื่องระบบชายาด้วยนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงครับเดี๋ยวขอลงดันเสร็จก่อนแล้วกันอันนี้คือสกิลนะเท่มากพลังนะแล้วก็เลขขึ้นโอ้โหรวยๆอย่างนี้เลยอะไรจะขนาดนั้นขอดูฮะอุ้ยเซตยีราฟฮะพลังลบบวกพันนะครับพลังสังหารบวก10เดี๋ยวจะไปให้ดูนะฮะว่าเกมนี้มีหลายเซตมากแล้วก็รู้สึกว่าจะมีดรอปด้วยนะครับผมขอดูหมวกอันนี้หน่อยแล้วกันนะฮะโอ้หมวกสีเหลืองนะฮะบวก100แล้วด้วยนะครับ
ออฟค่อนข้างดีถ้าใครเล่นคาวนะหรือโจนั่นเองนะครับก็จะมีลบหลีกแต่อันนี้มันมีเลือดเนี่ยโอเคเราเจอบอสเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดอัตติได้เลยนะถ้าเราอยากทำดาเมจไวๆนะครับผมพอนตีแรงมากแต่กูดาวน์นั้นหน่อยนะครับแล้วก็บอสพวกนี้ฮะมันจะมีวงสกิลหรือพื้นที่สกิลนั่นเองนะฮะมันเนี่ยไปหมดมาแพ้ตายไปน่าจะ2รอบอยู่ฮะสำหรับดัน 4-5 นะแต่นี้ดัน 3-5 ครับค่อนข้างสบายหน่อยเลือดเราก็ไม่ได้ค่อยได้ลดเท่าไหร่เรียบร้อยพาเข้าไปปกติครับผมเลือดบอสเหลือ1หลอดเท่านั้นปึ๊บดูเรื่องฮะเกมนี้อาชีพไหนโหดผมว่านักเวทนะฮะค่อนข้างโหดในเรื่อง PP แล้วก็หลายๆอย่างเลยโอเคเราได้ฟันเฟืองสัตว์ขี่ถามว่าอันนี้เอาไว้ทำไรเอาไว้อัพนั่นเองสัตว์ขี่ให้กายล่างนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับ โอเคเรียบร้อยฮะสำหรับดันนะครับก็จะเป็นสมบัติได้รับแล้วก็อัปเกรดอันนี้เราต้องมีตานะคะมันเป็นคล้ายๆอะไรดีมันหาได้จากการทำเควสหรือผ่านด่านนั่นเองนะฮะมันจะเป็นด่านเฉพาะนะลงได้วันละไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองนะสำหรับการอัปเกรดสมบัตินะครับผมส่วนสมบัตินะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะฮะมีจิตวิญญาณนะฮะดันระดับ5ดาวโอเคไหนว่ามันจะมีท้าด่วนนี่ไงชิงสมบัตินะครับก็จะเป็นด่านแบบนี้ฮะแล้วเราต้องเก็บชิปให้ครบนะครับผมประมาณนี้ป้นไหมลองป้นก่อนแล้วกันนะครับโอเค KO ฮะเราชนะนะครับไม่ได้ฮะโอ้ยได้กดป้นไปครับเรียบร้อยฮะกดต่อครับผมโอกาสสูงโหเลเวล50กว่าเลยนะ 51เราน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับถ้าเขาออกอัตติก่อนก็ค่อนข้างหยาบนะฮะแล้วเพื่อนๆถ้าโดนอัตตินะฮะก็กดจนกว่าจะหลุดอ่ะมันจะมีปุ่มให้กดนะฮะปึ๊บเนี่ยโอเคเดินหลบชุดต่างกันฮะเพราะว่าเขาใส่สีทองนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปเสริมพลังเอาแล้วกันเดี๋ยวป้นคนเลเวลน้อยแล้วกันนะฮะโอเคมีค้อนสีม่วงด้วยนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันฮะเอาไม่ได้ฮะป้นใหม่ปึ๊บโอเคเรียบร้อยเราได้แล้วนะครับถามว่านี้มันทำอะไรได้นี่เลยฮะเห็นไหมหัวใจแห่งไฟนะครับเพิ่มพลังโจมตี200กว่ากดผสมนะครับผมของก็จะไปอยู่ในกระเป๋านะฮะส่วนอย่างอื่นก็ตามนี้เลยฮะพยายามเก็บสีฟ้านะเพราะว่ามันจะบวกเยอะกว่าสีเขียวสีเขียวบวกน้อยนะครับแต่เราจะหาสีฟ้ายังไงก็ต้องหาตามด่านสีเขียวนี่แหละหรือการผ่านด่านนะครับก็จะมีไอ้สีม่วงเนี่ยพลังกายหรือ energy นะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าใช้ทำอะไรก็ใช้ทำอันนี้เลยครับผมยืนยันไปฮะยังไม่ได้ฮะโอ้เลเวล50ไม่ไหวขอปน40ไปก่อนฮะได้ตาสัตว์ขี่ด้วยนะเอาไว้อัพโอเคเอาได้มาได้มาแล้วฮะได้อีกพีด้วยนะครับผมกดแบบ10ครั้งเลยแล้วกันนะครับนี่โอเคแล้วก็อันล่างอีก10ครั้งแล้วกันไปต้องได้แหละได้ของขวัญด้วยครับกดผสมครับผมตานะฮะก็จะไปอยู่ในกระเป๋าของเราเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มพลังอื่นๆทีหลังแล้วกันนะครับผมโอเคเข้าก่อนปึ๊บๆผู้พิทักษ์ว่าด้วยเรื่องผู้พิทักษ์เลยแล้วกันอันนี้ที่เรารับมานะฮะในแต่ละวันมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับผมของขวัญทุกผู้พิทักษ์ล็อกอินต่อเนื่องวันที่1เราจะได้ตัวนี้นะครับอาลูกะส่วนวันที่2เราจะได้ตัวนี้นะครับผมแองจี้พอแองจี้นะครับก็จะบวกสเตตัสให้เราถ้าเราเอาไปใส่นะแต่เราต้องเลเวลถึงก่อนนะครับผมอย่างตัวฮารุกะนะฮะจะบวก P Defense 500นะครับผมตอนนี้เลยจะมีขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไปต่อฮะในเรื่องอื่นๆอัพพาหนะหรือยานนั่นเองตอนนี้ผมเป็นม้าตัวนี้อยู่นะครับไอ้ฟันเฟืองที่บอกนะฮะมันต้องใช้ในการอัพนะฮะอีโวนั่นเองแต่เราสามารถใช้เพชรได้นะแต่นี่เลยฮะเห็นไหม
มันขึ้นน้อยนะฮะโอกาสมันเด้งไปน้อยนะครับผมอ้าวตอนนี้เป็นม้าม่วงฮะเดี๋ยวลองกดอีกทีแล้วกันให้อาหารนะปึ๊บให้อาหารครับผมยืนยันฮะแล้วก็อีโวปึ๊บ20เพชรอีโวปึ๊บมันมีโอกาสเด้งเลยนะฮะอย่างตะกี้นี้เห็นไหมครับปึ๊บเด้งสิตะขี่ด้วง มันมีหลายตัวขนาดนั้นเลยเหรอก็ตามนี้เลยฮะมีด้วงนะตัวต่อไปนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นด้วงเหมือนกันนะฮะจริงๆชื่อมันมีบอกตรงนี้นะฮะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอครับราชาเซียนเชื่อเกาะซึ่งเกาะชิเล็กแมวไฟนะครับแล้วก็ชิเล็กน้ำแข็งนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะเห็นไหมมันจะไล่ระดับไปเรื่อยๆนะฮะชิเล็กเหล็กก้านะครับแล้วก็กวางเลนเดียนั่นเองตัวสุดท้ายฮะโคเท่นะครับผมอสูรนะฮะส่วนอาวุธอันนี้อยู่ที่เรามีนะครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนชุดนะฮะก็ตามนี้เลยอันนี้เป็นชุดตัวตลกฮะชุดศิลปะแล้วก็ชุดเกาะนะครับอันนี้เป็นชุดสีม่วงนะที่เราใส่อยู่นะครับแต่ละชุดก็มีชื่อของเขานะฮะแล้วก็ชุดแต่งงาน1วันนะครับมีดอกด้วยแต่คนตะกี้ได้ชุดกวางมาใช่มั้ยฮะอันนี้เป็นชุดโจรสลัดนะครับผมต่อมาฮะเสื้อโค้ทกระดูกมังกรผมว่าเซตเนี้ยเท่นะฮะแต่เซตนี้ก็ได้ฮะโลกตะวันตกนะครับแล้วแต่เพื่อนๆอันนี้สำหรับชุดนะแล้วก็พาหนะซึ่งบวกอะไรไหมพาหนะมันบวกอยู่แล้วนะฮะก็จะบวกเรื่องสเตตัสนะครับผมไปต่อกันเลยดีกว่านะครับกิจกรรมเราพูดเลยยังหว่าปล่อยผ่านไปแล้วกันเข้าไปที่กระเป๋าก่อนแล้วกันนะฮะโอเคมัวฮะก่อนสวมใส่ฮะเหมือนเราจะได้สีส้มมานะครับอีกพีอันนี้อย่างที่บอกเอาไว้อัพนะครับอุปกรณ์ใส่กันเลยดีกว่านะครับใส่ตรงไหนใส่ตรงช่องที่ว่างอยู่นะครับอันนี้บวกพลังโจมตีนะโอ้พลังขึ้นอีกแล้วนะครับผมเลือกอื่นๆก็ปล่อยฮะเปลี่ยนนะฮะเอาเป็นโจมตีอันนี้ครับผมแล้วก็อันนี้สามารถอัพได้ไหมอัพได้นะครับอัพเปลี่ยนได้แต่เราต้องใช้ EP นะแล้วก็ต้องใช้รูนเก่าด้วยนะครับผมเราเลือกอัพเกรดได้เลยว่าเราจะอัพอันไหนถ้าเราจะอัพพลังโจมตีก็อัพอันนี้อันนี้ก็พลังโจมตีนะครับอันนี้ก็ได้ฮะอัปเกรดโคตรครับผมเพิ่มพลังอีกแล้วนะครับโอเคไปต่อฮะในเรื่องระบบอื่นๆผลิตบวกไปแล้วเนาะพานะตามนั้นฮะอีโมโอเคเราได้ด้วงแล้วฮะเราได้ด้วงแล้วฮะได้ขี่ด้วงนะครับผมยังเท่ยังเท่ในเรื่องสัตว์ขี่นะกองทัพฮะมาถึงกองทัพเลยดีกว่ากองทัพต้องการอะไรถ้าเราบริจาคเราก็เขาก็จะได้ EP เมื่อ EP อัพเขาก็สามารถเปิดอย่างอะไรดีร้านค้ากิลเราได้ของอยู่แล้วนะครับเทคนิคนะฮะหรือเทคโนโลยีละกันแล้วแต่เพื่อนๆเรียกนะฮะถามว่าอันนี้มันบวกอะไรได้นี่ฮะเห็นไหมแต่ละอย่างมันจะบวกสเตตัสไม่เหมือนกันวิชารักษาจะบวก HPวิชาทุ่มโจมตีนะครับจะบวกพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็วิชาหลอมร่วมจะบวกดีเฟนส์นะฮะหลอมทองหลอมทองแล้วก็บันทึกตะวันนะฮะจะบวก M defense นะฮะพลังป้องกันเวทนั่นเองแล้วก็วิชากระสุนจะบวกลบหลีก6นะครับผมแล้วก็นี่ฮะเห็นไหมมีหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะฮะต่อสู้กลุ่มปล่อยผ่านไปแล้วกันเนาะคะแนนต่อสู้เราน่าจะไม่มีนะครับโอเคโซเชียลฮะอย่าลืมอัพเพื่อนกันด้วยเนาะอันนี้มีสอนในช่วงแรกๆแล้วนะครับเอาล่ะตอนนี้อันดับ1นะฮะก็จะเลเวล52คนนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมขอบวกประดับนิดนึงแล้วกันผลิตฮะได้อันนี้มาล้อมๆๆคริติคอลโจมตี HP โอเคไม่เปลี่ยนแล้วกันนะฮะป่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปลอง PP กันต่อนะครับผมว่าได้ว่าอันนี้คือการผ่านด่านอธิบายไปแล้วเนาะเรื่องดาวเมื่อเราถึงนะฮะเราก็จะรับของนะพยายามทำดาวให้ครบด้วยนะครับผมแล้วก็จะได้ฟันเฟืองด้วยนะนะครับแล้วก็ด่านดีๆก็จะปลดล็อกตามเลเวลแล้วก็เควสรายวันนะฮะทำอย่างไรอันดับแรกเลยมาอย่าเพิ่งกดอะไรนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเพื่อนๆอาจจะเสียสิทธิ์ในการทำเควสไปนะครับอย่างอันนี้ฮะผมได้เควส
ทุบไข่มาหรือเรียกไข่ทองแต่กดใช้ไปหมดแล้วนะฮะกดใช้ไปหมดแล้วนะครับผมแล้วก็มีซื้อชิปด้วยนะฮะซื้อชิปทำอะไรได้ก็เรียกลูกน้องของเรานั่นเองนะครับโดยใช้วิญญาณที่มีอยู่นะฮะเพื่อนๆสามารถหาวิญญาณได้จากไหนก็คืนสัตว์เลี้ยงนะครับระดับที่ต่ำกว่า B หรือ A หรือตัวไหนก็ได้ฮะที่เพื่อนๆไม่ได้ใช้นะครับนั่นแหละเราจะได้วิญญาณมาเอาไปซื้อชิปพวกนี้ฮะชิปพวกนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับ S นะฮะค่อนข้างโหดเท่าตัวเลยนะโหดกว่าระดับ A เยอะเลยนะโอเคการเล่นนะฮะระบบ PP Arena นะครับผมมังกรกองทัพเราไปเช็คดูหน่อยดีกว่าว่าคืออะไรนะฮะเหลือเวลาอีก60วิโอ้มังกรกองทัพฮะตีได้ไหมโอ้ตีได้ฮะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะตีฮะตีไปฮะอาจจะเป็นได้เหรียญอาจจะได้เหรียญ 300,000 จะมาของเราแล้ว 300,000 300,000ผมก็ไม่ได้กดดูด้วยฮะอันนี้ยังไงก็ขออภัยฮะมันจะมีรางวัลด้วยนะฮะเปิดออโต้ได้ไหมอ๋อโอโต้ได้ฮะดูรางวัลครับผมเหรียญทอง 100,000 นะฮะอ๋อนี่เองอันดับความเสียหายนะครับหรือความเสียหายที่เราทำได้นั่นเองนะฮะยิ่งทำได้สูงเราก็น่าจะได้เงินเยอะแต่ต้องดูก่อนฮะเหมือนจะมีเวลาจำกัดเหลือเวลาอีก10วิแล้วครับผม9วิฮะปันมาฮะถ้าใครจะเล่นเสือผมก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์10นะฮะเล่นได้โอเคสรุปดาเมจฮะสถิติดาเมจ 1M นะครับเกือบจะถึง 1.2 แล้วจำนวนเหรียญมังกรอยู่4นะฮะแล้วก็พัฒนามังกรทองเป็นเลเวล5นะครับผมไปต่อฮะไปเรียนรู้ด้วยกันเลยอ๋อไม่ใช่แล้วใช่แล้วถูกต้องเหรียญอันนี้ฮะเอามาหยอดตู้นี่นะครับผมลงไปคือเอาไปดันเหรียญพวกทองนะฮะให้มันตกลงมานะครับปึ๊บโอเคหนึ่งเหรียญทองฮะได้มา 20,000 นะครับตรงไหนโอเคตรงนี้แล้วกันปึ๊บเหรียญหมดฮะก็ต้องไปเก็บเหรียญใหม่นะฮะด้านอื่นๆนะฮะติดตามจะเปิดเมื่อเลเวล54นะครับแล้วก็ถั่วยักษ์สีฟ้าเสียดฟ้าอ๋อเสียดฟ้านะฮะจะเปิดเมื่อเลเวล57เดี๋ยวเราก็ไปลองดูแล้วกันนะฮะบอสโลกมีด้วยนะครับผมดับของฮะนอกเมืองจำกัดการผจญภัยเควสนอกเมืองขอกดเข้าไปดูแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าจะมีบอสตอนเวลาด้วยนะครับผมอ๋ออันนี้นี่เองนะฮะรู้สึกว่าจะมีแผนแมป PP ได้นะครับแมปตรงนี้เองนะฮะถ้าเราไปอยู่โซนกลางเราก็สามารถ PK ได้เลยนะฮะแล้วตรงนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้เราเก็บเวลนะครับเห็นไหมเราจะได้ EP นะครับเหมือนเล่นการตีมอสธรรมดานะครับผมเพื่อนๆสามารถกดเปิดออโต้ได้เลยนะครับแล้วก็นั่นแหละถ้าใครเคยเล่น L2 นะฮะเป็นประมาณนั้นเปิดบอทฟาร์มเลเวลนะครับยิ่งเรามีดาเมจเยอะเราก็ยิ่งฟาร์มได้ไวนะครับผมแนะนำให้เป็นนักเวทถ้าเล่นนะไปต่อครับนะคร่าวๆประมาณนี้ก็พอเราไปลองไปดูแมป PK นะฮะถ้าได้เข้าสู่เขต PK แล้วถ้าเพื่อนๆเจอใครหน้าไหนก็ซัดได้เลยนะครับเรื่องโหดอลังตีได้ไหมเนี่ยอ้าวเหมือนต้องกดอะไรสักอย่างก่อนด้วยนะฮะไปออกครับผมมีโลขึ้นมาฮะไปเช็คดูหน่อยดีกว่าว่าคืออะไรนะครับ Let's go กดนี่บิงก็ได้เหมือนจะตายไปแล้วเรามาช้าไปอ๋อเป็นบอสฮะเขาลุมตีกันไปแล้วนะครับผมมันก็จะจริงๆมันก็เป็นเควสด้วยนั่นแหละนะฮะโอเคกดออกครับผมเดี๋ยวออกไปดูที่ระบบอื่นเลยดีกว่านะครับอย่าลืมนะฮะอันนี้เข้าได้วันละ3ครั้งเข้าด้วยนะครับกิจกรรมจำนวนหินสมบัตินะฮะสูงสุดที่ได้รับ12ป่ะ
ตัวเลขเห็นไม่ชัดนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ชุดก็เป็นจีราฟฮะเศษเซตจีราฟนั่นเองนะครับแล้วก็อื่นๆฮะก็จะเป็นทองนะครับแล้วก็กล่องพวกนี้มีโอกาสได้รับวัตถุเวทโอเคไหนๆก็ไหนๆเราไปอารีนากันต่อเลยดีกว่านะฮะตอนนี้ผมเลเวล48นะครับพลังอยู่ที่29,000นะฮะเดี๋ยวไปตี45แล้วกันนะครับกดท้าทวนไปได้เลยขี่ด้วงกวางแล้วฮะเฮ้ยอลังฟึบหลบสกิลก่อนอัติฮะได้เปรียบอัติก่อนอุ้ยไม่โดนนะเราเกือบตายฮะโอเครอดพ้นอัติก็เป็นชัยของเรานะฮะได้เรื่องอยู่คือเหมือนชิงไหวชิงพริบฮะตอนแรกๆอาจจะดูเหมือนโอ้ยง่ายถ้าอยากขึ้นอันดับสูงๆก็ให้ตีอันแรกนะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็ตีอันสองก็ได้มาเราไปตีอันดับแรกเลยดีกว่ารู้สึกว่าเขาจะมีเอสอยู่2ตัวนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงโคตรโหดเดี๋ยวขออีก2วิหลบหลีกฮะติครับผมฝั่งตรงข้ามเป็น MC นะฮะไม่ใช่ AI โอ้ย AI ออกก่อนฮะหลบโอเคเรียบร้อยโอเคเกือบตายพลังเท่ากันลุ้นดีฮะมันเลเวล48มีปีกฮะเราไปสู้อันดับนี้ก็ได้นะครับถ้าเลเวลต่างกันเกินนะครับเขาก็จะกดท้าเดือนให้เราชนะเลยนะครับ48พลัง 30,000 กว่าฮะป่ะลองดูไหวเปล่าอีก7วิฮะทวงเวลาอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาอันตินะครับไม่ทันแล้วเหลือนิดนึงปั่นเกือบตายนะฮะได้อีกผีด้วยนะครับผมไปต่อฮะ47ครับผมตัวนี้เป็นนักเวทนะฮะก็ค่อนข้างนั้นงานหยาบอยู่ถ้าเขาปล่อยอันตินะเร็วเปิดอันติโอเคเรียบร้อยจีเรียบร้อยฮะ energy เราลดไป2นะครับแต่เราจะขึ้นข้างบนเลยแล้วกันไปต่อฮะเอาอันนี้ดีกว่านะฮะน่าจะชนะชัวร์กว่าเขาพลังน้อยกว่าเรานะครับได้เรื่องบ้าแต่ใส่เซตสีทองนะเหลือโคตรเยอะดูผิดมั้ยเนี่ยเราเอาเลือดน้อยกว่าเราตาลายใส่เซตสีทองซะน่ากลัวเลยโอเคไปต่อฮะ46ครับผมเราก็สู้ฮะ46แต่พลังก็ไม่ต่างกันมาก PP มันอยู่นะฮะอย่าลืมนะฮะถ้าอยากสนใจที่จะเล่นก็ไปโหลดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมเอาไก่เราตายเดี๋ยวก่อนไก่เราตายปึ๊บโอ้โหแพ้ฮะไก่เราตาย เสริมพลัง46ขออีกรอบนึงฮะแก้มือไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยไม่ไหวจะเคลียร์นะเราต้องไปอัพไก่ด้วยนะครับผมปึ๊บโอเคตอดความเสียหายไปได้เยอะอยู่โอเคเราฆ่าไก่เขาแล้วปึ๊บมีแพ้ก็ต้องมีชนะนะครับได้ดอกกุหลาบ1ดอกฮะไปต่อครับเลเวล17เหรออยู่อันดับที่ชิวเลยเจอเลเวล49เลยฮะอันดับ 1,000 อะไรจะขนาดนั้น เรื่องค่อยๆขึ้นไปแล้วกันนะครับปึ๊บเพื่อนๆสามารถเปิดออโต้ได้นะถ้าคิดว่าชนะชัวร์โอ้ตายเลยฮะจบเลยนะครับสกิลก็แรงมากก็เดี๋ยวไปเสริมทัพก่อนเสริมพลังนะฮะเอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมเรียบร้อยก็พาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสำหรับการแนะนำระบบคร่าวๆระบบต่างๆที่พีมันมากนะฮะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเล่นกันนะฮะถ้าเล่นอยากเล่นกับผมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์10นะครับก็ตามทันไหมค่อยๆเล่นเดี๋ยวก็ตามทันนะฮะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า
see you again นะครับบ๊ายบายครับผมลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับ